ยาย่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองยาย่าแซวณเดชแต่งตัวโป๊แต่ไม่หวงนะเล็งสร้างเรือนหอใจกลางเมืองเพราะไลฟ์สไตล์แต่งตัวเองเป็นคนติดบ้านสวนณเดชเป็นนักกิจกรรมเข้ายินยาย่าณเดชนางเอกสาวชื่อดังยาย่าปูรัสยาสเปอร์บันให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัวOPPO Find N3 คลิป TH Launch Event ที่ Attraction Hall ชั้น6ศูนย์การค้า ICONSIAM อัปเดตทำเลเตรียมสร้างเรือนหอก่อนแซวพี่แบร์ณเดชคูกิมิยะแฟนหนุ่มพักหลังชอบแต่งตัวโป๊พร้อมอัปเดตละครเรื่องใหม่ประกบคู่ต่อธนภพยาย่าณเดชได้คุยเรื่องสร้างเรือนหอกับพี่ณเดชบ้างหรือยังคุยกันในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องอยู่ในเมืองเพราะว่าพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมทำเลก็อาจจะเป็นแถวแถวที่ย่าอยู่เพราะว่าพี่แบร์ก็มียิมซึ่งก็อยู่เอกมัยดูที่เอาไว้แล้วว่าอยากได้ตรงไหนเราสองคนมองว่าในอนาคตทุกอย่างมันจะสะดวกขึ้นย่าเป็นคนติดบ้านมากๆส่วนพี่แบร์เป็นนักกิจกรรมเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในที่ที่ใกล้ๆอย่างน้อยจะได้เจอกันทุกวันแน่นอนคิดกันรอบคอบค่ะถ้าสมมุติว่าย้ายออกไปไกลมีสิทธิ์ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยยาย่าณเดชถามถึงรูปที่พี่ณเดชใส่กางเกงมวยขาสั้นได้ใจมากวันนั้นหนูไปด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปนั้นเขาบอกว่ามีสั้นกว่านั้นอีกพี่แบร์แต่งตัวโป้เนื้อมีใครรู้สึกไหมคะแต่หนูก็เข้าใจว่ามันคือชุดของนักมวยเขาต้องการความคล่องตัวส่วนตัวไม่หวงไม่ห้ามลงด้วยแซวไหมว่าเดี๋ยวนี้แต่งตัวโป้นะก็กางเกงสั้นดีเห็นว่ามีรูปที่สั้นกว่านี้อีกแต่เขาไม่กล้าลงไม่เห็นรูปแต่ว่าเห็นตอนที่เขาซ้อมพอร้อนๆเขาก็เลยถกขึ้นมาสั้นอารมณ์แบบฮอตแทนอะค่ะถ้าพี่แบร์จะลงก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะลงเลยเลยยาย่าณเดชล่าสุดกำลังจะมีละครคู่กับต่อธนภพพูดได้แล้วเนื้อตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนดีใจเพราะว่าจริงๆอยากทำงานกับต่อมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเราเฉียดกันไปมาตลอดรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงมีฝีมือมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานครั้งนี้น่าจะเป็นกิฟต์แอนด์เทคที่ย่าน่าจะได้อะไรจากต่อเยอะยาย่าณเดชต่อเคยบอกว่ายาย่าคือนักแสดงหญิงที่เขาอยากร่วมงานด้วยมากๆต่อเคยพูดกับย่าค่ะย่าก็บอกเขาเหมือนกันว่าอยากร่วมงานด้วยเก่งเหลือเกินเอาแค่วันฟิตติ้งก็รู้สึกได้เลยว่าเก่งมากๆเชื่อว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนมันเป็นละครที่เป็นยุคที่หนูชอบเป็นการส่วนตัวแนวโรแมนซ์ซูเปอร์โรแมนซ์เลยค่ะโรแมนซ์ขนาดนี้พี่ณเดชว่ายังไงบ้างโตกันแล้วไม่เป็นอะไรเลยเรื่องนี้พี่ณเดชดูได้ค่ะนายกรัฐมนตรีคาดร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่31ตุลาคมยันรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นายกรัฐมนตรีเผยเตรียมชงร่างกฎหมายเกี่ยวกับ LGBTQ ของภาคประชาชนเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่31ตุลาคมนี้เล็งตั้งคณะกรรมการพิเศษดูแลหนุนจัดงานไพร์มันเมื่อเวลา 9:00 นวันที่26ตุลาคม2566ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายรับรองเพศสภาพการยกเลิกการปราบปรามการค้าประเวณีรวมถึงการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพBangkok World Pride และส่งเสริมงาน Pride Parade การขยายสิทธิบัตรทองเพื่อคนข้ามเพศโดยประชุมร่วมกับภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศที่เสนอร่างกฎหมาย3
ฉบับได้แก่กฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ.กฎหมายการรับรองเพศสภาพหรือร่างงบ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพการแสดงออกทางเพศสภาพและคุณลักษณะทางเพศพ.ศ.และการทำให้พนักงานบริการถูกกฎหมายหรือร่างพ.ร.บ.ยกเลิกก.พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงมาถ่ายรูปร่วมกับภาคีดังกล่าวที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยกลุ่มภาคีกฎหมายภาคประชาชน3ฉบับเพื่อความเป็นธรรมทางเพศได้วิดีโอคอลไปหาตัวแทนประเทศไทยที่กำลังเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานไพร์มันนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยและให้กำลังใจพร้อมระบุว่าจะตั้งคณะกรรมการพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง LGBTQ เพื่อให้ดูภาพรวมทั้งหมดรวมถึงเรื่องสาธารณสุขด้วยทั้งนี้คาดว่าจะนำเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่วันที่31ตุลาคมนี้และจะบรรจุเป็นวาระแรกที่จะเข้าในการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไปซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นประมาณต้นเดือนธันวาคมรัฐบาลพร้อมจะผลักดันสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมจะเป็นคนเจรจากับทุกหน่วยงานเพื่อทลายกำแพงดังกล่าวขอให้ทุกคนอดทนไว้ต้องการให้วางแผนทำโรดแมปผ่านการพูดคุยหารือจากทุกภาคส่วนในวงกว้างเพื่อที่รัฐบาลจะได้สนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ต้องการให้เสียเวลาเมื่อรัฐบาลยื่นต่อสภาพิจารณาต้องการให้ผ่านในรอบเดียวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาที่เป็นกังวลคือเรื่องของความมั่นคงเช่นเรื่องการเกณฑ์ทหารซึ่งส่วนใหญ่ไม่ต้องการจะเข้ารับการเป็นทหารหากมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ตามกฎหมายตอนนี้รัฐบาลกำลังเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารให้เป็นความสมัครใจในส่วนเรื่องการยกเลิกการค้าประเวณีนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่อยู่รวมกันอย่างหลากหลายแต่พร้อมจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สำหรับเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพBangkok World Pride และส่งเสริมงาน Pride Parade ยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านรวมถึงเรื่องงบประมาณเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride 2028ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงการยอมรับและเปิดกว้างทางความคิดมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ขอให้ทุกคนสบายใจยืนยันส่วนตัวผลักดันสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่